ร้อมที่จะกระตุ้นนะตัวเงินเฟ้อเนี่ยให้เร็วที่สุดแน่นอนค่ะแล้วก็รวมถึงทางด้านของจีนเนี่ยก็มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเขาด้วยตลาดหุ้นขานรับราคาทองคำก็ขานรับนะแต่อย่างไรก็ตามล่าสุดเนี่ยอยู่ที่1,200กับ1เหรียญด้วยกันขึ้นมายืนอยู่1,200เหรียญแบบนี้แล้วจะไปต่อหรือเปล่าคุยกับทางด้านของคุณธิพานววัฒนทรัพย์นะคะประธานเจ้าที่บริหารจาก YLG Bullion and Future ค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะรู้สึกว่าราคาทองคำ 1,201 เหรียญด้วยกันนะสัปดาห์นี้มีปัจจัยที่เราต้องตามอะไรเป็นพิเศษไหมคะค่ะสำหรับตัวราคาทองคำในสัปดาห์นี้เองนะคะก็ยังถือว่าค่อนข้างสดใสทีเดียวค่ะเพราะว่าอย่างช่วงก่อนหน้าที่ผ่านมาสัปดาห์ที่แล้วราคาทองคำเองก็มีการปรับขึ้นมาถึงประมาณ12เหรียญ US ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์นะคะแล้วก็สังเกตได้ว่าทุกครั้งที่ลงไปที่บริเวณประมาณ 1,175 จนถึง 1,180 แรงซื้อเนี่ยก็ยังมีอย่างต่อเนื่องอย่างสัปดาห์ที่แล้วนะคะกองทุน SPDI เองก็เข้าซื้อทองคำเพิ่มขึ้นนะคะจบเกือบประมาณ1ตันก็ถือว่าอาจจะเป็นปริมาณที่ไม่มากนะคะแต่ว่าก็เป็นสัญญาณตัวนึงที่แสดงให้เห็นว่าถึงแม้ว่าราคาทองคำนะคะจะมีการปรับขึ้นในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาแต่กองทุนอย่างกองทุน SPDI เองก็เป็นลักษณะของการทยอยเข้าซื้อก็อาจจะทำให้เห็นในเชิงโมเมนตัมได้ค่ะค่ะก็แสดงว่าดูทิศทางแล้วน่าจะบวกต่อไหมคะค่ะโอกาสที่จะขยับขึ้นไปต่อของราคาทองคำยังกันนะคะโดยที่เรามองว่าในสัปดาห์นี้นะคะตอนนี้เองจะเห็นได้ว่าราคาทองคำสามารถยืนเหนือที่บริเวณ 1,200 เหรียญได้แล้วนะคะค่ะดังนั้นในสัปดาห์นี้โอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบนะคะที่บริเวณ 1,220 เนี่ยมีค่อนข้างมากทีเดียวค่ะแต่ล่าสุดเองนะคะมีการดูผลเซอร์เวย์ของคิดโก้นะคะซึ่งในหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะการเซอร์เวย์จะเป็นลักษณะของการให้น้ำหนักของราคาทองคำมองราคาทองคำที่ปรับตัวลดลงนะคะแต่ว่าในสัปดาห์นี้เองก็มีมุมมองที่ประมาณ 60% ได้นะคะของเซอร์เวย์ทั้งหมดที่ให้น้ำหนักว่าราคาทองคำมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นค่ะค่ะแต่ว่าถ้าเราไปดูเทรนด์แล้วเนี่ยระยะสั้นกลางยาวตอนนี้แสดงว่าค่อนข้างที่จะแตกต่างกันไหมคะคือภาพรวมอะนะคะคือตอนนี้เองถ้าราคาทองคำยังไม่สามารถเบรกที่บริเวณ 1,220 อะนะคะเรายังมองว่าโอกาสที่จะมองกลับเป็นขาขึ้นของราคาทองคำยังค่อนข้างยากอยู่นะคะคือภาพใหญ่ยังเป็นขาลงแต่ว่ามองเป็นลักษณะของการดีดตัวขึ้นมาเท่านั้นนะคะเป็นลักษณะของการรีบาวค่ะโดยที่อย่างในสัปดาห์นี้นะคะแนวต้านอยู่ที่บริเวณ 1,220 นะคะแล้วก็แนวรับอยู่ที่บริเวณ 1,160 เหรียญค่ะซึ่งถ้าเป็นเงินบาทเองก็จะอยู่ระหว่าง 18,000 จนถึง 18,900 ค่ะค่ะอย่างนั้นแนะนำกลยุทธ์นักลงทุนยังไงดีคะช่วงนี้สำหรับระยะสั้นก่อนนะคะค่ะสำหรับนักลงทุนระยะสั้นนะคะแนะนำการย่อตัวของราคาทองคำนะคะเข้าสะสมแล้วก็จุดขายคือที่บริเวณ 1,220 ค่ะแต่ว่าถ้าสามารถผ่าน 1,220 ไปได้นะคะแล้วต่อไปก็มีโอกาสที่จะทดสอบที่บริเวณ 1,250 เหรียญก็จะถือว่าเป็นแนวต้านสำคัญต่อไปค่ะค่ะกลางกับยาวแล้วคะยังมองขาลงใช่ไหมคะต้องปรับกลยุทธ์ยังไงไหมคะใช่ค่ะแล้วภาพของราคาทองคำในระยะกลางระยะยาวนะคะยังมองว่ายังมีโอกาสในการปรับตัวลดลงต่อค่ะดังนั้นเองนะคะการดิ่งตัวขึ้นมารอบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นจุดขายทำกำไรออกมาแล้วก็รอจังหวะการย่อตัวลงไปของราคาทองคำค่อยเข้าซื้ออีกครั้งหนึ่งแต่ยังไงก็ตามนะคะยังแนะนำนักลงทุนว่าราคาทองคำต่ำกว่าที่บริเวณ 1,200 เหรียญ นะคะถือว่าเป็นจุดที่น่าจะทยอยสะสมได้สำหรับนักลงทุนระยะกลางระยะยาวเพราะว่าถึงแม้ว่าราคาทองคำเองจะมีโอกาสปรับตัวลดลงนะคะแต่ยังไงก็ตามอยากจะให้นักลงทุนคำนึงถึงในเรื่องของต้นทุนการผลิตด้วยเช่นกันค่ะเพราะว่าคือยังไงก็ตามต้นทุนการผลิตเนี่ยก็อยู่ระหว่างประมาณสัก 1,100 จนถึง 1,200 เหรียญดังนั้นเองถึงแม้ว่าจะย่อตัวลงไปเยอะยังไงก็ตามเนี่ยค่ะก็เรามองว่าก็จะมีโอกาสในการดีตัวปรับขึ้นใหม่ครั้งนึงค่ะค่ะก็แปลว่าประมาณต่ำกว่า 1,200 นี่ก็ถือว่าถูกแล้วนะฮะสามารถทยอยสะสมได้เอาละค่ะสำหรับกรอบวันนี้นะเห็นกรอบทั้งสัปดาห์แล้วกรอบวันนี้แคบลงกว่านี้ไหมคะค่ะสำหรับกรอบในวันนี้เองนะคะแนวรับอยู่ที่ 1,190 ค่ะส่วนแนวต้านอยู่ที่ 1,210 เหรียญค่ะซึ่งถ้าเป็นเงินบาทจะอยู่ระหว่าง 18,400 จนถึง 18,800 บาทต่อบาททองคำค่ะค่ะสำหรับทองไปแล้วขอถามตัวเซตนิดนึงค่ะเซต50 future มองยังไงบ้างคะค่ะสำหรับเซต50เองนะคะก็คือมองว่าค่อนข้างสดใสทีเดียวค่ะสำหรับที่ฟิวเจอร์นะคะเพราะว่าล่าสุดเองนะคะทางจีนเองก็ได้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงมาก็ถือว่าเป็นข่าวที่ค่อนข้างส่งผลบวกกับตลาดหุ้นในเอเชียด้วยเช่นกันนะคะดังนั้นเองค่ะในวันนี้นะคะคือเรามองว่ามีโอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบที่บริเวณ 1,070 จุดนะคะส่วนแนวรับนะคะอยู่ที่บริเวณ 1,042 จุดค่ะ 1,000 มีจุดไหนที่นักลงทุนควรจะ stop loss ไหมคะค่ะสำหรับถ้าราคา
ัว Sensitivity เองนะคะหลุดแนว 1,036 จุดถือว่าเป็นจุด Stop Loss ค่ะค่ะแต่ว่าเทรนด์ค่อนข้างที่จะบวกมองในอุตสาหกรรมไหนเป็นพิเศษไหมคะคุณมนอันนี้สำหรับตัว Sensitivity นะคะก็คือผลภาพรวมค่ะโอเคได้ค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ชมคะถ้าดูทองคำนะสัปดาห์นี้กรอบค่อนข้างที่จะกว้างนิดหนึ่งนะคะแนวรับที่มองเอาไว้เนี่ย 1,160 จุดด้วยกันขณะที่แนวต้าน 1,220 แต่ 1,220 ถือเป็นจุดตัดสำคัญนะคะถ้าสามารถทะลุได้เนี่ยก็ไปเจออีกทีนึง 1,250 จุดส่วนใครรอซื้อทองคำราคาถูกหลังจากที่คราวก่อนหน้านี้บอกว่าไปซื้อไม่ทันนะมันเด้งขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ยังมีโอกาสอยู่นะคะเพราะว่าทิศทางระดับกลางและยาวเนี่ยภาพกว้างๆยังคงเป็นขาลงอยู่แต่ว่าทยอยสะสมนะคะถ้าราคาทองคำต่ำกว่า 1,200 เหรียญไปดูกันต่อค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มีผลิตภัณฑ์ทางด้านการเงินมาฝากกัน2ตัว